สวัสดีครับวันนี้จะมาพาลงดันระดับปกติของรูดี้นะครับก็คืออย่างแรกต้องมีตัวกันสตันก็คือซิกอย่างที่สองก็คือผมแนะนำเป็นรูดี้ถ้าไม่มีก็ยืมเพื่อนนะครับเอามาลบบัฟถึงมันจะไม่ทันกันแต่มันก็โอเคกว่าตัวอื่นเพราะว่าทำให้ทีมเราอึดได้แล้วก็ส่วนใหญ่พวกตัวแก้ทางเราจะไม่ค่อยได้ปั้นได้อึดมากเงินแป๊บเดียวโดนตีตายนะครับงั้นรูดี้จะดีกว่าแล้วก็มาเพิ่มความอึดให้ตัวอื่นด้วยส่วนใครที่มีราเชลผมแนะนำว่าเอาลงแทนไอรีนน่าจะดีกว่าผมไม่แน่ใจนะแต่ผมคิดว่าน่าจะดีกว่าก็ลองดูนะครับผมลืมเปลี่ยนลีกหรือเปล่าน่าจะใช ก็แก้ทางเลยนะครับเพราะว่าถ้าเร่งของรูดี้นั้นมันชัวร์ที่ว่าจะโดนตัวที่มันมีบัฟก่อนเนี่ยครับผมตั้งลีดผิดเห็นชัดเจนทำให้แต้มผมจะหายไปส่วนหนึ่งวันนี้ผมจะทำแต้มได้น้อยหน่อยเพราะว่าผมไม่มีทั้งรูดี้แล้วก็ไม่มีทั้งราเชลของตัวเองเลยก็คือต้องยืมชาวบ้านมาทั้งนั้นทำให้ยังไงก็แต้มตัดเพราะว่าเหมือนจะเสียตัวโอ้ยผมลืมดูมุตะพูดโอ้ตาย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 ก็คือจะเฟลมากนะครับเพราะว่ารอบบัฟมันจะเสียเวลาไปเยอะมากเนี่ยเสียเวลาเยอะมาก20กว่าวิคูลดาวน์สกิลมัน70วิ20วิก็มีอีก30กว่า30กว่านี้เราไม่ต้องลบบัฟก็ได้นะครับเปลืองจะค่อยลบอีกทีตอนมันปรับอีกรอบก็ถือว่าพลาดไปก็ค่อยลบทีเดียว
เกิดพลาดแล้วเราก็มาลบอย่างนี้แทนแล้วกันนะครับบอกว่าปล่อยเทิร์นให้มันวิ่งแป๊บนึงไม่ใช่ใช้คำว่าปล่อยเทิร์นสิใช้คำว่าปล่อยให้คูลดาวน์ของยูดีมันกลับมาแป๊บนึงมันก็ได้วนรอบสกิลใหม่ได้อย่ารีบไปลบยิ่งรีบไปลบมันจะยิ่งทำให้ระยะเวลาการที่เราได้ตีมันยิ่งหายไปเรื่อยพลาดอีกแล้วอะไรเนี่ยเฟลนะครับก็แค่เท่านี้แหละครับเล่นพลาดพลาดไปเยอะมากๆก็อย่างที่เห็นได้แสน 37,000 ตามนั้นครับ